วันนี้ยิ่งยงมานะยิ่งยงเป็นลูกน้องพี่พึ่งเก่าก็พี่พึ่งก็ต้องให้เลขเด็ดนะคนอื่นไม่รู้แต่สำหรับยิ่งยงต้องให้นะเอากี่ตัวครับ2ตัวหรือ3ตัว3ตัวนะเอา3ตัวนะพี่พึ่งต้องให้ยิ่งยงว่ะคนลุกอ่ะ8ครับตัวนะเก้าครับ89เลยนะครับอีกตัวนะครับหนึ่งครับ891ฮะนี่ครับ891ครับพี่เพิ่งให้นะครับ89ครับคุณผู้ชมคะตอนนี้หนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะก็อยู่กับนี่เลยศิลปินที่หลายคนรู้จักกันดีนะคะกับพี่ยิ่งยงยอดบัวงามค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่งานรำลึกราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะที่วัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะพี่ยิ่งยงคะก็ได้มาร่วมงานเป็นประจำทุกปีนะคะครับค่ะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะกับการที่ได้มาร่วมงานรำลึกแม่พุ่มพวงในครั้งนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าความเป็นพี่พึ่งเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากความเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยยิ่งใหญ่มากศิลปินที่มีคุณค่าที่สุดนะครับเพราะว่าหนึ่งคือทุกปีทุกคนที่มานั้นรักพี่พึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่มาเฉพาะดูคอนเสิร์ตอย่างเดียวมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัดทับกระดานอีกไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือร้านอาหารพี่น้องเสื้อผ้าอาภรณ์พี่น้องแฟนๆที่ขึ้นไม่รู้พื้นที่กี่ไร่ไม่แน่ใจแต่ว่าเต็มทุกพื้นที่นี่คือความภาคภูมิใจของคนสุพรรณแล้วก็ศิลปินของคำว่าพุ่มพวงดวงจันทร์ครับก็เรียกได้ว่าพี่ยิ่งยงเองเนี่ยนะคะก็อยู่ในวงการเนี่ยมาเนิ่นนานแล้วนะคะแล้วก็อยากจะทราบว่าอยู่ในวงการนี้มากี่ปีแล้วคะวงการลูกทุ่งเนี่ยโอ้นานแล้วครับประมาณ30กว่าปีแล้วใช่ครับนะคะก็ตอนนั้นสมัยนั้นนี่โด่งดังในเพลงอะไรนะคะสมศรีครับสมศรีสักนิดนึงค่ะข่าวคราวเงียบหายไป 2-3 ปีนึกว่าไปได้ดีโอ้สีน้องมาขายตัวคนก็รู้จักกันดีนะคะกับพี่ยิ่งยงเยอะมากตอนนี้พี่ยิ่งยงมีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้ได้ตอนนี้ก็มีละครครับละครช่องวันครับสองเรื่องครับมนต์รักกันตึมแล้วก็เทียนซ่อนแสงมนต์รักกันตึมออนแอร์อยู่ครับแต่ทุกวันศุกร์ครับส่วนเทียนซ่อนแสงกำลังถ่ายทำอยู่ครับรับบทอะไรคะมนต์รักกันตึมนี่เป็นพวกศิลปินกันตึมครับส่วนเทียนซ่อนแสงเป็นกำนันอ๋อเป็นกำนันตอนนี้ท่านกำนันค่ะยังไงฝากช่องกับท่านกำนันด้วยนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะทุกแอปพลิเคชันเลยแล้วก็เป็นนักข่าวฝ่ายบันเทิงดังสือพิมพ์ไทยชนค่ะจ้าขอบคุณพี่ยงเยาว์เบื้องงามเลยค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้ากับดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนี่ท่าเฉพาะตัว